แตมอภิวัฒน์เผยเตรียมปล่อยซิงเกิลเพลงแรกกับค่ายเอเวก18กันยายนนี้เพื่อร่วมงานศิลปินสกายไฮรับโควิดทำพิษกระทบปินโปรโมทงานเพลงเรียกได้ว่าเป็นศิลปินนักร้องนักแต่งเพลงระดับคุณภาพแถวหน้าของเมืองไทยค่ะสำหรับแตมอภิวัฒน์ล่าสุดค่ะเจ้าตัวได้มาร่วมงานเปิดตัว The Park Life Lifestyle Retail ย่านพระราม4เจอตัวหนุ่มแตมทั้งทีค่ะก็ไม่พลาดที่จะถามถึงการที่เจ้าตัวค่ะได้ไปร่วมงานกับค่ายเพลงเอเวกค่ายเพลงที่มีชื่อเสียงในประเทศญี่ปุ่นค่ะแอบรู้มาว่าเจ้าตัวกำลังจะมีซิงเกิลออกมาซึ่งเป็นซิงเกิลแรกค่ะที่ทำร่วมกับแร็ปเปอร์ชื่อดัง Sky High จากวง Triple A ค่ะซึ่งเป็นซิงเกิลแรกค่ะที่ทำร่วมกับแร็ปเปอร์ชื่อดัง Sky High จากวง Triple A ค่ะซึ่งจะมีผลงานที่ทำกับค่าย Awex ค่ะโดยผลงานที่ทำกับค่ายเพลง Awex ค่ะจะทำเป็นอัลบั้มค่ะทุกๆ3เดือนค่ะจนถึงเดือนพฤษภาคมปีหน้ารับว่าจากสถานการณ์โควิด-19 ค่ะทำให้ได้รับผลกระทบในการบินไปโปรโมทงานค่ะสำหรับซิงเกิลเพลงค่ะเจ้าตัวบอกว่าเป็นการนำเพลงเก่าของตนเองค่ะมาอาร์เรนจ์ใหม่ค่ะในภาษาญี่ปุ่นและใครที่เป็นแฟนคลับของหนุ่มแตมค่ะก็สามารถติดตามชมผลงานกันได้ค่ะในวันที่18กันยายนนี้ค่ะวันนี้มาเล่นกับวงคลองเตยออเคสตรานะครับที่งานเปิดเดอะพาร์ครัชดานครับก็เป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากเมื่อกี้ก็มีร้องผิดไปนิดหน่อยแต่ว่าน้องๆเล่นเก่งมากเลยครับแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่มาดูเต็มเลยครับผมแถวๆนี้ก็จะเป็นที่ที่เราเล่นดนตรีกันเยอะนะครับแถวนี้แล้วก็มันมีสถานที่สำคัญหลายๆที่นะครับก็มีโอกาสได้มาดูหนังบ้างมาอะไรบ้างแถวนี้ครับแต่ว่านี่ก็เป็นที่ใหม่ซึ่งผมรู้สึกว่าถ้ามีโอกาสถ้ามีเวลาว่างก็จะพาภรรยามาเที่ยวครับหลังจากปีที่แล้วไปทัวร์ที่ญี่ปุ่นมาครับก็มีโอกาสได้เจอกับศิลปินญี่ปุ่นแล้วก็คนในวงการหลายๆคนครับหลังจากนี้ปีนี้ตอนแรกเราคิดว่าติดโควิดแล้วมันน่าจะยากแล้วปรากฏว่าก็มีโอกาสเสนอเข้ามาครับเราได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับค่ายเพลงชื่อว่า Avex นะครับซึ่งเป็นค่ายที่โอเคเลยอ่ะในเนี่ยที่นั่นแบบค่อนข้างจะมีชื่อเสียงครับแล้วก็จะมีเพลงแรกร่วมกับแร็ปเปอร์ชื่อว่าคุณ Sky High จากวง Triple A นะครับออกมาในวันที่18สิงหานะครับที่นู่นเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยผมก็กำลังเรียนการออกเสียงอะไรอยู่นะครับก็ฝากติดตามด้วยครับครับยากเนื่องจากเราพูดไม่เป็นด้วยแล้วก็พูดภาษาไทยมาตั้ง30กว่าปีละก็อาจจะมีบางเสียงที่เราฟังไม่ออกว่าเอ๊ะเขาออกเสียงยังไงอะไรครับก็พยายามศึกษาอยู่ครับเป็นอัลบั้มครับก็เดี๋ยวจะมีแพลนว่าจะออกทุกๆ3เดือนทุก3เดือนเพลงนึงไปจนกระทั่งพฤษภาปีหน้าถ้าทุกอย่างมันโอเคก็จะบินไปโปรโมทถ้าไม่โอเคก็เดี๋ยวว่ากันครับยังครับก็ยังติดโควิดกันอยู่แต่ว่าแผนเราก็คือว่าจะค่อยๆปล่อยจนกระทั่งมันปล่อยออกไปแล้วแล้วช่วงไทยเฟสติวัลในเดือนพฤษภาคมครับก็ถ้าเกิดว่าสถานการณ์มันดีขึ้นก็จะบินไปครับมันเหมือนมีน้องผมไม่แน่ใจเขาเป็นลูกครึ่งหรือเปล่าครับแต่ว่าโปรเจกต์ที่เป็นศิลปินไทยน่าจะเป็นคนแรกๆ18นี้ครับที่ช่อง Avex นี่ครับก็เป็นซิงเกิลนะครับเป็นซิงเกิลก็เอาเพลงเก่าๆของผมเนี่ยเอามาอาร์เรนจ์ใหม่แล้วก็ให้คนญี่ปุ่นมาช่วยร้องอะไรเงี้ยครับก็เป็นเพลงแรกเลยในสังกัด Avex ครับก็ตอนนี้ก็เพิ่งเริ่มต้นนะครับก็เลยยังไม่รู้ว่ามันต้องขยับขยายยังไงหรือเปล่าแต่ก็ถนนเขาก็เต็มที่ครับถึงแม้จะเป็นช่วงโควิดแต่ก็ทุกคนก็ขยันแข่งกันมากเลยแล้วก็ยังให้โอกาสกันอยู่ก็ฝากติดตามด้วยนะครับเป็นโอกาสที่อยากให้ทุกคนช่วยกันสนับสนุนครับช่วงที่ปิดโควิดไป 3-4 เดือนนี้ผมก็ว่างแล้วก็มีโอกาสได้ทำเพลงใหม่ๆไว้เยอะเลยนะครับปีหน้าน่าจะค่อยๆปล่อยออกมาครับแต่ว่าช่วงปลายปีนี้ก็อยากจะโฟกัสซิงเกิลที่จะออกที่นู่นก่อนครับวันที่18กันยายนนี้ครับจะมีเพลงที่ผมออกกับค่าย Avex จากประเทศญี่ปุ่นนะครับร่วมกับศิลปินที่ชื่อว่า Sky High นะครับวันที่18กันยายนนี้ก็จะมีซิงเกิลออกมามีมิวสิกวิดีโอออกมาเป็นการถ่ายแบบต่างคนต่างถ่ายเขาก็ถ่ายที่ญี่ปุ่นผมถ่ายที่ไทยแล้วก็มาประกอบกันนะครับเป็นครั้งแรกเลยที่ทำแบบนี้กันก็อยากจะให้รอดูว่าเป็นยังไงก็ฝากสนับสนุนด้วยนะครับ